สวัสดีครับผมริว TH28 ครับผมก็วันนี้เรามารีวิวเซิร์ฟเวอร์ MyScene นะครับเป็นแนว PVP ครับผมนะครับก็อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะเว้ยแบบกำลังสดๆร้อนๆเลยนะฮะก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ครับผมเป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.7.2 ถึง 1.8 ขึ้นไปนะครับเอ้ยเดี๋ยว 1.7 ถึง 1.8 ดีนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากครับผมแต่ผมไม่รู้นะฮะหรอกครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ก่อนครับอันนี้คือที่ของผมนะฮะเดี๋ยวขอมาเอาของกันครับนี่คือของที่แอดมินให้ผมนะครับสุดยอดรับของแล้วก็ใส่เลยครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ก็ต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าคนมันไม่ค่อยมีนะฮะสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นเทพในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มาจัดกันได้นะครับเฮ้อนะฮะไปแล้วก็ทำสปอนเพื่อกลับได้เลยนะฮะเพราะคนอื่นที่มาจะไม่ได้เกิดอย่างผมอย่างนี้ครับผมเรามารับของก่อนครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็เปิดกล่องครับเอาล่าเคสเปิดปุ๊บได้อะไรฮะโอ้โหปืนถังเยอะโอ้โหปืนลายเยอะมากครับผมผู้ชมครับเดี๋ยวเรามานั่งเปิดไอ้พวกนี้ให้หมดเลยดีไหมฮะถ้าปืนอะไรวะอ้าวทำไมไม่ได้อะ What ไม่แน่ว่าอาจจะมีบั๊กก็ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรเปิดกล่องใหม่ครับห้ามเข้าจะเข้ามีเลยไหมเฮ้ยเนี่ยกดใหม่ฮะเดี๋ยวเราก็ในช่วงแรกนี้ก็จะมาสุ่มของก่อนนะครับว่าเราจะได้ปืนอะไรบ้างเอ้ยอยากได้ปืนพกว่ะกล็อก18เหรอแม่งเท่ดีเอาโอ้โหขอกล็อก18เถอะนะอยากได้อ่ะหูสวยมากเลยคุณผู้ชมเอ้ยมีโอกาสมีโอกาสอย่าทักเฮ้ยโชคดีจังวะโอ้โหอยากได้อะไรต้องได้อย่างนั้นเยี่ยมยิงรัวแล้วอ้าวก๊อก18ใช้กระสุนสตาร์แน็กแต่ว่ามันยิงไม่รัวอยากได้ยิงรัวๆไอ้เราก็นึกว่ามันจะยิงรัวอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหออร่าเคสอีกครับกล่องเดิมเป๊ะๆนะฮะโถ่แป๊บนึงนะฮะเอาเว้ยได้อะไรมาเดี๋ยวได้บาเลต M107นะครับเปิดอีกกล่องนึงครับจะได้อะไรฮะเอาออร่าเคสมาเลยนะครับผมโอ้โหกล่องเดียวกันเป๊ะๆนะครับปึ๊บได้อะไรอันเดิมเลยว่ะมันจะเป๊ะไปไหนวะนะครับโอเคเดี๋ยวเราอีกกล่องนึงเดี๋ยวเราเปิดให้หมดเลยแล้วกันให้ผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้อะไรนะครับไซก้า AK นะฮะโอ้โหแม่งได้ซ้ำกัน2ปืนเลยเว้ยเชดแฮกวินเตอร์ก็ได้ซ้ำกันโอ้ยบ้าเอ้ยนะฮะแม่งเฮ้ยเอาละกล่องสุดท้ายแฟนสวยนะฮะอันนี้ได้ปืนอะไรวะ X308 Dragon Moon นะฮะดาเมจยิงหัวนี่โดนคุณเอ้ยถ้าเกิดโดนหัวนี่จะเป็นคูณ3นะฮะแล้วก็ DMR รองเบลนะครับเสียงมันจิ้วจิ้วจิ้วห้องแรกของนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องแรกของต่างๆมากมายนะฮะฝึกมาแรกเข้ามาแรกด้านในนี้ได้ครับแล้วก็สปอนคลิกขวาได้นะครับเดี๋ยวปืนมันจะเยอะไปไหนวะนะฮะอันนี้มีของแจกปะเอาทำไมเราไอ้นี่ด้วยวะทำไมเราเปิดได้อะมันเป็นไพรเวทแต่ทำไมเราเปิดได้อะเพราะไพรเวทมันบั๊กอยู่ก็ช่างมันแล้วกันเนาะนะครับโอเคออกมาฮะห้องแรกของผ่านไปครับด้านบนก็ขึ้นไม่ได้นะครับโอเคลงมาดูด้านล่างครับมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นห้ามโปรแกรมห้ามโกงบัมของห้ามผู้คำหยาบด่าผู้อื่นนะครับห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นนะครับแล้วก็ห้ามทำบั๊กในเซิร์ฟเวอร์นะครับห้ามด่าแอดมินทุกคนและตำรวจครับห้ามขายของเป็นทรูมันนี่ใครทำผิดกฎโดนแบนไอดีถาวรหรือถ้าโทษหนักแบนไอพีด้วยนะครับโดนเกลียดแอดมินไม่รับผิดชอบนะแจ๊ต้องระวังกันนะฮะแล้วก็อันนี้คือกระสุนปืนที่ผมนะสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับ13 บาทนี่คือเงินในเกมนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะครับโอเคทิ้งครับเรารวยจัดนะฮะโอเคอันนี้คืออะไรเว็บเติมเงินครับนะฮะเมื่อเข้าเว็บเติมเงินแล้วไปกดตรงเข้าสู่ร้านค้าครับนี่จากนั้นกดเข้าสู่ระบบเติมเงินก็ธรรมดาทั่วไปครับผมก็ล็อกอินไปปุ๊บจากนั้นก็เติมเงินเลยฮะห้องแรกของเติมเงินต่างๆครับห้องแรกของเติมเงินต่างๆเนี่ยห้องนี้อ่ะไม่เห็นมีคนเลยนะก็เซิร์ฟเปิดใหม่เนาะเดี๋ยววันนี้คือรับฟรีคลิกขวารับปืนฟรีเหรอโหยจะอ้าวโหยเซิร์ฟเวอร์นี้แจกหนักเว้ยอะไรกัน AS50 โอ้โหเดี๋ยวอะไรอีก AWP สุดยอดดาร์กก็รอก็มาว่ะต้องรออีก1ชั่วโมงนะฮะแย่งกันกดนะจะได้รับ1คนต่อ1วันอ๋อคือต้องแย่งกันกดนะครับผมโอ้โหดูดิแหมปืนนี้ก็ไม่แย่งกันกดกันได้นะครับแล้วก็เนี้ยรับโอ้โห M107 ไว้ด้วยนะฮะแม่สุดยอดเลยครับขอได้ทุก24ชั่วโมงครับผมก็มาแย่งกันเอาเองแล้วกันนะฮะเฮ้ยแต่ใครได้ไปนี่โอ้โหปืนนี้สวยมากเลยอ่ะ OA เหรอ M4 ไว้เหรอโอ้โหสวยอันนี้ก็เป็น Keltec ครับผมหรือว่า K-Tin นั่นเองนะฮะสุดยอดเลยฮะโอเคแล้วก็จะมีประกาศอย่างนี้ด้วยครับผมว่าคุณเนี่ยได้รับของแล้วนะฮะเพราะว่าคุณโชคดีแย่เขาได้นะครับเว็บเติมเงินคลิกครับเมื่อเข้าเว็บแล้วกดตรงหมวดกล่องเคลสนะครับปืนที่ได้จากการสุ่มกล่องนี้ตายไม่ตกทุกปืนนะฮะอ๋อกล่องนี้หาซื้อได้ในเว็บเติมเงินสุดคุ้มนะฮะไอ้สุ่มนะครับทุกปืนในนี้นะครับแล้วก็อ๋อคือมาดูปืนได้ใช่ไหมว่ามีกล่องสุ่มอะไรบ้างกล่องที่เราเปิดเป็นกล่องนี้แน่เลยครับผมผู้ชมครับดูดิใช่แน่ผมคิดเอาไว้ว่าใช่มันต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่แก้ผ้าเอาละของฟรีเลยจ้าเล่เข้ามามาของฟรีมีอะไรบ้างมีดาบด้วยเว้ยมีคลิปด้วยฮะคริสนอกก็มากไปอันนี้อะไรครับโอ้เป็นยาแล้วก็อาหาร
ไส้กรอกถาดใหญ่ถาดใหญ่หรือถาดใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นถาดใหญ่ถูกแล้วนะฮะเดี๋ยวก็สุดเราไม่ได้เอามาดีกรรมเดี๋ยวเอาไงดีวะเด็กนิวเด็กใหม่เราไม่ใช่เด็กใหม่แล้วเดี๋ยวกระสุนปืนก็ไว้นั่นแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คนในเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแรนดอมทั้งแมปแรนดอมมาทั้งแมปเลยฮะโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตามเมืองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวปืนให้ดูนิดหน่อยครับว่าปืนเนี่ยเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับผมน่าใช้หรือเปล่านะฮะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวฟังแค่เสียงปืนนี่มันน่าใช้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเสียงแล้วจิ้วๆนะฮะจิ้วจิ้วนะครับเนี่ยประมาณอย่างกับสตาร์วอร์เลยนะฮะแล้วก็มีดาบอะไรก็ไม่รู้เด็กใหม่นะครับดาเมจนี่VII นี่8ป่าววะไม่รู้นะครับหรือว่า7ก็ไม่รู้นะครับโอเคตอนนี้เราก็มาสู่เมืองอะไรก็ไม่รู้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองยิงปืนฮะยิงเล่นๆยิงใครก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวอะไรอยู่ข้างในฮะเดี๋ยวอะไรวะทำไมมันมีชื่อวะอ๋อมีซอมบี้อย่างนี้ด้วยเหรอครับอ๋อคือเขาตั้งซอมบี้ไว้ตามจุดเลยเอ้ยเจ๋งๆๆอย่างกับ MMORPG นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเซิร์ฟมาซีแนว PVP ครับผมของก็น่าจะดรอปง่ายอยู่นะฮะเรามายิงมันกันเลยดีกว่าครับสวัสดีจ้าไอ้บ้าไม่ตายหรือไม่ตายเลยไม่โดนเอาดีๆเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเอ้ยไม่โดนจะไม่โดนเอาดาบฟันมันได้ไหมเยี่ยมนะครับแล้วก็ยายหน่อยวะโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวซอมบี้เยอะเดี๋ยวเปิดกล่องกันปุ๊บได้ไรไม่มีโอ้โหเดี๋ยววิ่งออกมาวิ่งไวเลยเกินเดี๋ยวขึ้นนี่เอ้ยเกิดทำไมหุยนี่ครับปลากระป๋องครับโอ้เยี่ยมเอานี่ยิงมันครับปงคลิกซ้ายยิงไม่ได้วะเดี๋ยวเพิ่งยิงดิเฮ้ยเดี๋ยวเกี่ยวไหมเนี่ยฮะยิงซอมบี้อยู่นะครับจะมายิงเราอีกนะฮะนี่ครับคุณก็ลาก่อนไปครับคุณก็ลาก่อนนะฮะมันจะมายิงอะไรนะตอนนี้วะฮะจะตายเอานะจะตายเอานะครับผมโอเคได้ไม่คุณอยากจะลองกับผมจะตายเดี๋ยวของตกอย่าเพิ่งยิงเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงข้าอย่าเพิ่งยิงข้าน้อยเฮ้ยยาไม่มีวะยาอยู่ไหนวะยาอันนี้เหรอลูกอมตู้เย็นลูกอมโบตันแป้งสีฟันแมงบีเอ้ยแป้งสีฟันเขาเกะนะครับแล้วก็วิ่งมานี่ฮะปึ๊บวิ่งมานี่โดนออกจัมดาวเยี่ยมเบสอันนี้ยุ่งอะไรเดี๋ยวปืนใช้ไม่ได้วะเดี๋ยวปืนใช้ไม่ได้อ๋อได้แล้วนะครับมายาเราไม่มีอ่ะใครยิงเลยครับใครยิงอ๋อนั่นยิงเหรอที่ยิงเราทำไมจะทำอะไรให้อย่าเพิ่งยิงแต่เลเวอร์เปอร์อย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเราจะยิงนายก่อนนะฮะเดี๋ยวเพิ่งยิงทำไมล่ะยิงทำไมตอนนี้ยิงทำไมตอนนี้ยิงมันตกยิงมันให้ตกไปเลยครับนะฮะมายิงอะไรเราตอนนี้วะฮะคนมันไม่ว่างจะมายิงเราตอนนี้เนี่ยผมก็อาจจะรีวิวปืนให้ท่านผู้ชมดูไม่หมดนะครับเดี๋ยวนะ KT ก็ได้ KT อ่ะ KT ก็ได้นะฮะนี่ตายเดี๋ยวจะฆ่ามันก่อนอยากยิงเราดีนักนะฮะอยากยิงมันจังเลยนะฮะเดี๋ยวฆ่ามันก่อนครับเราจะฆ่ามันหรือมันจะฆ่าเราก็ไม่รู้นะฮะกระสุนหมดก็ไปแล้วนะครับผมโอเคคุณผู้ชมครับสุดตัวนี้ก็กระสุนหมดไปแล้วนะฮะโอเคยิงโดนแต่ซอมบี้วะเฮ้ยนะครับโอเคผมเดี๋ยวขอกินนี่ก่อนครับDiamond Sword นะฮะซึ่งแอดมินให้มาก็เท่านั้นเลยครับทำอะไรไม่ได้ฮะมีแบนเดจอยู่2อันเว้ยมีแบนเดจอยู่2อันเว้ยนี่แน่นะครับดาบเท่าไหร่ดาเมจ15นะฮะปืนเลยอีกวะเดี๋ยวๆฟุ๊บๆเก็บไปนะฮะคริสตัลแนกเดี๋ยวเอานี่มาครับเอานี่มานะครับนี่มาเอาสไลด์มาให้หมดปืนกลหน่อยนึงนะฮะไอ้นี่อะไรวะบาเลตโพนี่เดี๋ยวไอ้นี่มันยังไงนักหนาตายไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันเสียงเดี๋ยวต้องพยายามพูดไว้นะผมเดี๋ยวโอ้โหมันต้องมีเพลงนี้ขึ้นด้วยโอ้โหต้องพยายามพูดไว้เดี๋ยวเสียงติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวผมโอ้โหเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์ไอ้บ้าเอ้ยนะครับแม่งแอดมินนี่ก็โหดเอ้ยโอ้ my goodness เดี๋ยวผมจะติดลิขสิทธิ์เอานะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันก่อนดีกว่านะครับผมจังหวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคจบแล้วไม่ยิงคงไม่ยิงคนแม่งนะฮะคุณผู้ชมอะไรทั้งหนานะครับยังมีมาเก็บตอกเข้ามาด้วยนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมเกือบซวยไปแล้วไหมล่ะนะครับ What the fuck dude ผมจะไม่ฆ่าคนในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วนะฮะเสียงที่ติดนี่ก็ติดได้นะครับผมแม่โอเคครับวัดดีจ้าใช้ไม่ได้ละเอาใช้ได้แต่มันยิงช้ามากครับคุณผู้ชมยิงช้าฟุดๆไปเลยฮะซอมบี้แม่งเยอะด้วยนะฮะเดี๋ยวเราปีนขึ้นมาบนนี้ก่อนครับซอมบี้แม่งเยอะสัตว์รัสเซียมากครับผมโอเคจะได้ปีนขึ้นไม่ได้อ่ะเพิ่งยิงดิเอ้ยเพิ่งตีดิตอนนี้หุยบ้าเอ้ยซอมบี้บ้า
มันจะมาอะไรตอนนี้มาฮะโหยนะครับผมโอ้ยไม่ต้องเอามาฆ่าก็ได้มั้งไม่ได้อยากจะยิงด้วยเลยเอ๊ะเราไปที่ไวท์สโตนนะครับมานะครับแล้วก็ปืนมันยิงช้ามากเลยพวกสไนครับดูดิแม่งต้องรอแบบโอ้โหนะครับก็รอนานหน่อยเนาะเฮ้ยได้ยาเว้ยแม่สุดยอดครับถ้าเกิดไอ้นั่นตามมาอีกเพราะว่าแอดมินแม่งดึงมาแล้วนะเพราะว่าตอนนี้นี่แอดมินแม่งอยู่ในเซิร์ฟด้วยนะฮะแอดมินจ๋าอย่าเอามาเล็บลำคาญนะครับเรามารีวิวก่อนดิเออเราไม่ได้อยากจะสู้กับใครเลยไอ้ซอมบี้ซอมบี้วันนี้จ้ะซอมบี้ตายไปจบไหมจบนะอีนะครับโอเคอันนี้แต่ว่าสุดทำไม่ได้อะโอเคโอเคกินลูกอมตู้เย็นกันฮะลูกอมตู้เย็นนี่แม่งฟิลมากเลยไปกินแล้วเพิ่มเลือดด้วยฮะปืนเลยดีวะเดี๋ยวโอ้โหซอมบี้มีที่ไหนที่แบบซอมบี้ไม่ตามบ้างฮะทางนี้ไงซอมบี้ไม่ตามนะครับก็ลาก่อนจ้ะแล้วจะเอาตีหัวเอาคีย์บอร์ดตีหัวแม่งเลยนะฮะเราเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนะครับมันเน่ตีนะรู้จักนักเลงคีย์บอร์ดเปล่ารู้จักเปล่าเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวแล้วก็ปืนอะไรอีกดีวะปืนกลน่ะอยากได้ปืนกลอีกครับนี่ M4 แล้วกันครับแล้วก็ไซก้าเอาปืนลูกซองเยี่ยมเดี๋ยวเราหากระสุนปืนลูกซองออกก็ได้ครับอันนี้ก็จะมีแบบว่าพวกแบบปืนเวลายิงมันจะดีดด้วยนะผมต้องระวังไว้นะฮะโอเคเปิดอันนี้ครับปืนได้ VSS นะครับปืนเหรอหรืออะไรปะเฮ้ยได้กระสุนปืนลูกซองมาเรียบร้อยนะครับผมโอเคฮะเปิดกล่องนี้ครับได้เลยฮะเดี๋ยวปืนเพนคิลเลอร์โอ้โหซอมมึงเยอะไปไหนวะซอมบี้เฮ้ยจ้างไปตายเอาเท่าไหร่ครับโอ้เฟิร์มกล่องนี้ล่ะลูกอมโบตันอีกแล้วนะฮะไม่ใช่เนี่ยครับลูกอมตู้เย็นเนี่ยครับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ปืนก็หาค่อนข้างจะง่ายนะฮะดูดิครับที่มันขึ้นว่า MP5 อะไรเงี้ยอ๋อ MP5 ปืนมันก็ไม่ได้หาง่ายนะปืนก็หาง่ายแหละแต่ว่าเป็นปืนกากๆครับผมปืนโง่ๆนะฮะอ่ะเราไปเปิดกล่องดูอีกนิดนึงดีกว่าครับผมไหมเข้าไปในเมืองใหญ่ก่อนนะครับมาที่ PVP Arena มันมีของโหดมาฆ่ามันเร็วนะครับมันมีของโหดมาฆ่ามันเร็วมีของโหดด้วยล่ะเดี๋ยวจะไปค่อยไปฆ่านะผมเรายังไม่รีบฮะยังไม่ไปครับตอนนี้นะครับมันมีของโหดมาฆ่ามันเร็วนะครับแอดมินนี่เหมือนอยากให้มากดแบบว่าให้ไปฆ่ามันมากเลยนะเว้ยแต่ผมยังไม่ว่างฮะนะครับตอนนี้กำลังฟาร์มของให้ท่านผู้ชมดูอยู่โอเคเอ้าโอ้โหเดี๋ยวซอมบี้อะไรตกใจซอมบี้เนี่ยแม่งโหมันลุ้นมากเลยครับผมผู้ชมครับโอ้โหจะชุดเกาะครับผมนะครับฟึบๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูPVP Arena นะครับผมว่าไปยังไงอะไรยังไงนะฮะปะเรากลับสปอนกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมอย่ากลับสปอนมาฮะเอาแล้วตอนนี้เราก็กลับมาที่สปอนมาที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่า PVP Arena มันอยู่ไหนนะครับผมโอเคนี่คือ PVP Arena ปะอ๋อนี่นะแรนดอมมาเลยฮะไหนไม่เห็นไปได้เลยอะอะไรวะไปไม่ได้ดิเอาไปไม่เห็นได้เลยครับผมอ๋อโหไปไม่ได้อะไรวะเอาอะไรครับผมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปแอร์พอร์ตดูอีกนิดนึงดีกว่าว่ามันจะมีอะไรดรอปบ้างนะครับตอนนี้ของผมก็เต็มนะฮะกินไส้กรอกถาดใหญ่ก่อนโอ้โหอร่อยอิ่มเลยนี่โอเคกล่องนี้มีอะไรครับภาพ VSS กับ C-Max นะครับแม่เดี๋ยวนะปืนนี้ไม่เป็นไรมันยิงแล้วมันดีมันเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะออกแนวแบบว่าสมจริงนิดๆนะให้ผมก็ไม่ได้สมจริงอะไรมากมายนะเพราะว่ามันไม่ได้เกมแบบเป็นเหมือนอย่างอื่นนะครับเป็นแบบว่ายังไงอะไม่ใช่เกมแบบ Battlefield อะไรอย่างงี้นะครับหางเสือรสสตรอเบอรี่คืออะไรวะอะไรคือหางเสือวะหางเสือรสสตรอเบอรี่อันนี้เหรอหางเสือมันคือหางเสือบอกครับโอ้นะครับโอเคครับผมแล้วก็เปิดกล่องนี้ครับปึ๊บไม่ได้เลยเว้ยไม่ได้ดิได้ MP5 มา MP5 นี่มันดรอปเยอะเกินไปเลยนะผมว่านะครับมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคปึ๊บไม่ได้เลยเว้ยกล่องนี้แหละปึ๊บไส้กรอกถาดใหญ่นะครับโอเคนะครับผมก็เซิร์ฟเวอร์ไมโครซีก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่น่าเล่นเซิร์ฟเวอร์นึงครับผมแต่ว่าตอนนี้คนยังน้อยอยู่ครับผมก็สามารถมาเป็นเทพในเซิร์ฟเวอร์นี้กันได้นะฮะโอเคนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปเจอคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับอาจจะสั้นหน่อยแต่ว่าจัดเต็มฮะ